สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาส่องพระเครื่องนะครับผมจะมาเปิดตำนานคนช่องแคร์ย้อนอดีตไปเมื่อหลวงพ่อพรหมยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้เฮียสัวก็มาเปิดกลุ่มพระเครื่องที่สะสมไว้หลายพันเป็นหมื่นองค์หลายพันองค์นะครับนี่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือประวัติคนช่องแคร์คนตาฟ้าคนตาขี่มีเรื่องราวนะครับเพราะว่าเฮียซัวต้องมีเรื่องราวมากกว่าพระเครื่องนะครับเฮียเฮียซัวนั่งก่อนครับครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเฮียซัวแบบไม่ได้นัดหมายไม่ได้ตรงเตรียมอะไรนะครับข้อมูลของเฮียซัวที่ผมทำเติมๆนี่นะครับเป็นเรื่องเล่าจากคลิปแรกนะครับก็สบายๆครับเฮียซัวสวัสดีครับเฮียซัวครับ82ปีรักษาสุขภาพยังไงโอ้สุขภาพมันก็บางครั้งมึงโรคหัวใจก็เป็นนะโอ้ผมทำหลายอย่างแต่ลูกๆเขาก็พาไปรักษาอย่างโรคหัวใจนี่ก็สีลาดสีลาดไปผ่ามาแล้วผ่ามาแล้วครับไม่ผ่าทำบอลลูนครับทุกวันนี้ยังกินยาอยู่ครับนะเป็นทั้งหนึ่งไอ้สมลูกหมากสมลูกหมากก็ทำมาแล้วครับลูกหมากโตเนี่ยทำมาแล้วแล้วก็ไอ้ไส้เลื่อนครับก็ยังก็ทำแล้วกลับมาแล้วผ่ามาแล้วผ่ามาแล้วหลายอย่างอ่ะเนี่ยมาไส้เลื่อนลูกหมากบอลลูนนะทำบอลลูนหัวใจก็ทำมาแล้วเนี่ยสัวครับเป็นคนที่ไหนคนช่องแคร์ครับเป็นคนช่องแคร์เลยคือช่องแคร์เลยพ่อแม่เป็นคนจีนคนจีนนะใครมาก่อนระหว่างพ่อกับแม่มาด้วยกันมาพร้อมกันพร้อมกันเป็นคนมณฑลอะไรมณฑลมุนเนี่ยเขามณฑลกวงไอ้กวงมณฑลกวงตุ้งดิกวงตุ้งมาปลูกกวงตุ้งนี่เหรอมาเปล่ามณฑลที่อยู่ที่เมืองจีนใช่ไหมมาจากมณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งแล้วพ่อกับแม่เนี่ยมาทำอะไรในเมืองไทยมาปลูกผักก่อนนะมาปลูกผักที่แรกมาครั้งแรกเลยมาทำสวนมะม่วงสวนมะม่วงสวนผลไม้ที่ตำบลที่เขาฝาเขาฝาเขาฝาตรงไหนตำบลช่องแคร์แหละตำบลช่องแคร์เลยจากเขาวงมาเนี่ยก็ช่องแคร์แล้วก็เลยมาเขาวงตอนนั้นเป็นแดงที่ปลูกมะม่วงใหญ่เลยอ่ะสมัยก่อนเป็นป่าเลยเสือสีหมียังมีเลยฮะสมัยนั้นหมียังมีแล้วสมัยแม่ผมไม่อยู่เคยมีหมีเห็นหมีด้วยครับหมียังมีเลยสมัยนั้นครับเอามาปลูกความไอ้สวนมะม่วงครับเสร็จแล้วก็ปีนทำมาทำไมก็พอมีเงินก็ไปซื้อที่เมืองจีนไว้แล้วก็กลับไปเที่ยวเมืองจีนทีนึงก็ลูกพี่สาวเกิดที่เขาฝานี่ทั้งหมดเลยนะเกิดที่นี่หมดเลยสามคนพี่สาวสามคนคนโตพี่สาวเนี่ยสามคนเนี่ยเกิดที่เมืองจีนไอ้เกิดที่เขาฝานี่หมดตำบลช่องแคเนี่ยแต่อยู่หมู่บ้านเขาหวานเนี่ยทั้งหมดสามคนแล้วแกก็พออยู่ที่นี่ระยะหนึ่งมีญาติคนหนึ่งมาเป็นผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ซาจับเป็นคนจีนคนจีนเขาไหมจอมพลวอนี่บางครั้งคนจีนถูกของแกเยอะๆจอมพลปอเอาคนจีนนี่แหละเป็นปกครองเป็นผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่บ้านช่องแคก็ผู้ใหญ่ตูคนจีนเหมือนกันคนจีนผู้ใหญ่ตูแล้วช่องแคเนี่ยเป็นชุมชนคนจีนที่ใหญ่โอ้โหสมัยก่อนที่มาจากแผ่นดินจีนเลยโอ้โหช่องแคนี่แซ่อึ้งเยอะที่สุดผมก็แซ่อึ้งจริงๆแล้วผมก็แซ่คนช่องแคส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนออตลาดนี่คนตลาดคนในตลาดตลาดส่วนใหญ่คนจีนเยอะแซ่อึ้งเยอะที่สุดเดี๋ยวเอียวสัวแซ่แซ่อะไรแซ่อึ้งครับแซ่อึ้งครับเวลาเลือกตั้งอะไรดีแซ่อึ้งก็ใหญ่ดิแซ่อึ้งโอ้ยแซ่อึ้งกัดกันด้วยนี่โอเคอ่ะเอียเริ่มเอียวสัวเนี่ยเริ่มทำอะไรก่อนทีแรกมาพอตีแม่กลับไปกับผมมาเกิดที่บนขาวนี่นะกลับมาที่รอบสองแล้วเกิดที่เขาฝาเนี่ยมีพี่สาวสามคนลูกพากลับไปเมืองจีนพี่สาวอยู่เมืองจีนแล้วมากลับมาเมืองไทยด้วยกลับมาพี่สาวคนเล็กถูกคุณมุนทนเขาขอเป็นลูกสะใภ้ที่นู่นเหรอที่เมืองจีนเลย
ได้กลับมาเมืองไทยไหมหรืออยู่เมืองจีนเลยโอ้โหแกไม่ได้กลับแกลำบากมากชีวิตอ่ะลำบากมากแกบอกสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆนะโอ้ยลำบากอุดหักมากก็เตี๋ยแม่จะกลับไปแหละพอดีญาติสมุนบอกอย่ากลับนะตอนนี้ที่ดินที่ลื้อซื้อไว้นะทุกวันเนี้ยนะถูกรัฐบาลเอาคืนรัฐบาลยึดเป็นนารวมไปแล้วเป็นนารวมไปแล้วเป็นนารวมไปหมดคนในเมืองจีนตรงนั้นก็ไปทำนารวมซื้อห้าแรกคูปองเอามาซื้อข้าวกินประทังชีวิตมีหน้าคนถ้าคนจีนถึงอยากมาเมืองไทยโอ้มันลำบากมากโชคดีที่ไม่ได้กลับไปโอ้ถ้าผมกลับไปก็ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ที่นี้ลูกหลานอยู่ตอนนี้ลูกหลานเมืองจีนเป็นไงลูกหลานโอ้เก่งตัวนั้นเขาเอาตัวรอดหมดก็ร่ำรวยกันตัวหลังตัวหลังนี่เบ้าตึ้งเดือดสิงเนี่ยนะพลิกให้คนจีนมีน้ำมีกินมีถ้าทำได้เป็นพ่อกระเป๋าตัวเองเนี่ยนะทำให้นะเนี่ยนะเครื่องเดือดสิงเนี่ยทำให้เมืองจีนเนี่ยประชาชนจีนเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะเติ้งเสี่ยวผิงมีเติ้งเสี่ยวผิงตัวนี้โอเคตัวเนี้ยแต่บรรยายสุดยอดเอามาเยียร์ซอยอยู่นี่ทำอะไรบ้างโอ้มาอยู่นี่ก็ผมมานี่ก็ค้าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ที่ช่องแกโอ้มาเล่าสองแล้วพอดีกลับมาจากมุงยินใหม่นะมาทำมุงยินมันหนาวนี่เดี๋ยวก็บอกบูเดี๋ยวก็ไม่ชอบหนาวก็เหมือนผมก็ไม่ชอบหนาวที่อยู่เมืองไทยกินง่ายกว่าดิเพราะหนาวก็หนาวแล้วก็ที่ดินก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวก็เลยกลับมากลับมาเดี๋ยวก็มาอยู่บ่อดินขาวนี่บ่อดินขาวบ่อดินขาวบ่อดินขาวทำไมเขาเรียกบ่อดินขาวเอาบ่อดินขาวนี่ดินขาวที่เอาจากบ่อดินขาวนี่ก็คือไปทำผสมลงปูนที่บางซื่อตอนเขาหยุดขุดแล้วตอนนี้หรือยังขุดอยู่โอ้เลิกแล้วเลิกนานแล้วเลิกตั้งแต่เลิกพอบ่อดินขาวเลิกขุดปล่อยน้ำเข้าเพราะก็มีน้ำก็เลยทำสวนผักกันได้ทำบ่อดินขาวทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่เลยโอ้บ่อนี้ใหญ่ไหมใหญ่เป็นสระรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี่พระบูรณะบ่อดินขาวทุกวันนี้บ่อดินขาวนี่น้ำเต็มคนอยู่ร่มเย็นเป็นถูกดีแต่ว่าปลาเบอร์อะไรก็ปลาเบอร์ก็เยอะนะบ่อดินขาวเป็นบ่อขุดดินไปทำปูนซีเมนต์ที่บางซื่อไปบางซื่อที่บางซื่อโอเคตอนนั้นที่ช่องแคมีโรงหนังยังโอ้ยโรงหนังเฉลิมชัยเดี๋ยวช่องแคมีโรงหนังเฉลิมชัยโอ้โหดังไหมโอ้ยทำไมไม่ดังเมื่อก่อนนี้ช่องแคเนี่ยเป็นตำบลใหญ่ที่สุดในตำราเรียนนะตำราเรียนหมดตำบลช่องแคเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในสมัยนึงนะสมัยนั้นเลยละเจริญฝ่านครสวรรค์ไม่เจริญกว่าแต่ตะคีนี่ทู่ไม่ได้แหละตะคีนี่จอมมันพอสมัยจอมมันพอนี่ช่องแคนี่ถูกอนุมัติให้เป็นกิ่งตำบลกิ่งกิ่งให้เป็นเตียงอำเภอช่องแคเตียงอำเภอช่องแคแต่ตอนไหนแล้วเขาไม่เคยตีร้อนกันเนาะปล่อยปะละเลยตะคีนี่เจริญสุดๆไม่เจริญเลยตรงนั้นตะคีสู้ช่องแคไม่ได้ตะคีก็มีแค่สองทางไปโรงเรียนจงฟันมีห้องแถวสองไม่ต้องแปลกใจนะครับโรงเรียนจีนในช่องแคเขาเป็นคนจีนมาตั้งแต่ต้นโอ้คุณคนจีนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นใช่ตะคีก็เหมือนกันก็ตัดต้นกันแต่ตะคีอาจารย์เสนไหนเจริญกันโอ้ตะคีอาจารย์เสนก็ตอนไหนตอนเสนก็เจริญเหมือนกันนะแต่ก็ยังน้อยกว่าช่องแคถ้าไปเรียนด้วยช่องแคสู้ช่องแคไม่ได้ช่องแคเพราะเจริญเพราะรถไฟผ่านอ๋อนั่นแหละกินข้าวเอาน้ำเอาไฟเอาฟืนก็มาเอาที่เดี๋ยวก่อนปลายรางช่องแคเนี่ยเป็นจุดที่เติมเชื้อเพลิงเติมน้ำฟืนเติมน้ำฟืนเอาฟืนเอาฟืนเอาน้ำเฮียโซเห็นไหมช่วงเนี้ยโอ้ยตอนไม่เห็นแต่เห็นทำไมผมก็ใช้น้ำผมยังไปหาน้ำมาเย็บผ้ามาเย็บผ้าเอาพี่ชายนะก็ต้องไปช่วยพี่ชายไปหาน้ำมาใช้อ่ะไปตักที่ไหนที่ลงสู่ลงสูบลงสูบก็ปล่อยตอนนี้ปิดไปยังโอ้ยปิดแล้วพอลงสูบพอดีเซนมารถไฟมาใช้ดีเซนช่องแคก็เริ่มแย่เรื่องแต่ก่อนนู้นถ้ารถไฟที่ใช้ฟืนอยู่เนี่ยช่องแครุ่งเรืองเลยโอ้โหจอดเป็นชุมทางมาเอาไม้จอดทีหนึ่ง20-25 นาทีนะกินข้าวอิ่มเลยรถไฟที่จะไปอีสานต้องมาผ่านใช่ไหม
ไม่อาบแยกภาชีนู่นเข้าอีสานนะอีสานไอ้ช่องแคร์นี่ไปไหนภาชีก็สายเหนืออย่างเดียวสายเหนือสายช่องแคร์เนี่ยไปสายเหนือสายเหนือสายใต้ไปกรุงเทพสูงสุดช่องแคร์นี่เป็นชุมทางเพื่อที่จะเอาเชื้อเพลิงใช่เขาไปตัดฟืนที่ไหนตัดฟืนที่ปลายรางเนี่ยก็ออกจากหัวไหวไปเจอไหมหัวไหวเออมีจากแยกจากก็ไอ้ตะคีหัวแล้วไปหัวไหวใช่ไหมหวายก็มีทางแยกออกไปที่ปลายรางไปเอาฟืนปลายแล้วตอนนี้ปลายรางนี่ปิดไปหมดแล้วปลายรางเป็นหลัก19ทุกวันนี้เป็นตำบลหลัก19ตำบลหลัก19เออตำบลใหญ่ตำบลหลัก19คือสถานที่ไปตัดฟืนเอาปลาขึ้นรถไฟเอาขึ้นเป็นเอาฟืนขึ้นรถไฟสำหรับมาใส่เชื้อเพลิงที่ที่ช่องแคร์นั่นแหละสมัยนั้นเวลารถฟืนเข้ามาที่ช่องแคร์นะพวกที่เด็กที่จะโยนฟืนโยนจะรถไฟอ่ะพอโยนตู้นึงได้เงินนี่ก็ฟ้างดินกันฟ้างดินของใครติดตรงไหนเป็นดินของใครเขาจะรู้เฮ้ยอันนี้ของเราอันนี้ของกูอันนี้ของกูเพราะว่าเพราะรถไฟยังไม่หยุดฟ้างยิงไปก่อนแล้วดินแล้วก็แย่งกันฟ้างดินเพื่อที่จะจองไอ้ที่ใส่ฟืนเอาฟืนลงอย่างรถไฟสิอ๋อจ้างเกินเออกับรถไฟเอาฟืนโยนยิงโซเคยไปรับจ้างไม่ดูเพื่อนพวกก็แล้วแต่ผมตอนนั้นมาตัดเสื้อผ้าแล้วตัดอ๋อมาเรียนมาเรียนตัดเสื้อผ้าแต่ผมเด็กถ้าอยู่เป็นเด็กก็ถุนผักทำถุนผักตอนนั้นตัดรถไฟนี่เฮียโซเคยนั่งไปโอ้สมัยก่อนไปกุฏิจีนก็ชอบไปนู่นไปพระบาทตูดจีนเขาไปพร้อมไปเชื่อพระบาทกันลงพบบุรีแล้วไปเชื่อพระบาทครับพระบาทอยู่ขึ้นจังหวัดสระบุรีครับคือตูดจีนเขาไปเที่ยวนั่นโอ้ยไปทำบุญที่นั่นกันไปแม่ก็พาไปทุกปีนะฮะพาไปเที่ยวพระบาทครับพ่อแม่ก็ชอบทำบุญทำทานนะปีนทำบุญทำทานเนี่ยเป็นขอทานก็ย้อนเงินให้ขอทานแล้วก็ไปเรียนตัดเสื้อที่ไหนพี่ชายที่ไหนที่ช่องแคร์แหละพี่ชายก็เรียนจากร้านเดลามิดช่องเรียนวิช่องแคร์เหมือนกันร้านเดลามิดเป็นร้านตัดเสื้อที่ใหญ่โอ้ร้านตัดเสื้อแรกเลยก็มีทรงศิลป์มั่งโอ้หลายร้านแต่ที่ดังที่สุดก็เดลามิดพี่ชายก็เรียนจากเดลามิดแล้วพี่ชายก็ร้านชายภูษาดังที่สุดในช่องแคร์สมัยนั้นแล้วต่อไปผมก็เรียนตัดไปเรียนลพบุรีนะผ้าลพบุรีไปเรียนที่ไหนเรียนลพบุรีผมเรียนลพบุรีเย็บผ้าเรียนเย็บกับพี่ชายที่ร้านอะไรฮะตรงไหนของลพบุรีร้านนิวสากลนิวสากลลพบุรีตอนนี้เราจะย้อนไปหาเรื่องว่าตะก่อนของเขาอยู่กันยังไงนะครับครับตัดเสื้อผ้าเซียนไหมเฮียโซนตัดเสื้อผ้าฝีมือไหมโอ้เรื่องตัดเสื้อผ้าเนี่ยผมเนี่ยฝีมือเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมไปละเอียดเพิ่งทำช้าไม่ทันใจลูกค้ามันช้าตรงที่ว่าเราทำละเอียดเอาสวยเอาชื่อเสียงแต่ว่าช้านี่สิเนี่ยมันทำให้เราตัดเก่งยินเก่งเหรอโอ้เก่งยินเลยโหนี่มือตัดล็อกแบบแรงเลื่อรีวันแรงเลื่อโอ้ผมทำโอ้สมัยนั้นเชื่อแรงเลื่อเลยโอ้ที่ผมตัดอย่างนี้เลยตัดเสื้อยินกันแรงเลื่อเลยตอนนี้ถ้าให้ตัดได้ไหมทำได้นะคิดว่าทำได้แต่ว่าจากเกิดกันมันไม่มีแล้วขายทิ้งหมดตัดตอนนั้นตั้งเกงยีนไม่ค่อยมีขายต้องตัดโอ้สมัยนั้นอุ้ยตัดแล้วมันดีกว่าด้วยนะกางเกงยีนขึ้นมาสมัยก็ไม่แพงอ่ะโอ้มันตัดแล้วก็ใส่แล้วสวยกว่าขายสวยกว่าด้วยครับโอ้แต่ว่าทุกวันนี้มันหรือว่าแต่จับเครื่องมือเราสู้เขาไม่ได้เครื่องมือที่เป็นเย็บผ้าหนาเนี่ยไม่ยินเนี่ยนะสู้เขาไม่ได้สู้ว่าแบบนั้นเราเป็นทำเกงยีนทำเสื้อผ้าอยู่กี่ปีโอ้ผมอายุตั้งแต่20ผมเปิดร้านนะ21เนี่ยเปิดร้านแล้วอยู่กี่ปีโอ้มาถึงปี31อ่ะปี31ย้ายมานี่ปิดเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปรวบเริ่มมาตีเริ่มมาดีเริ่มตัดผ้าเลยเริ่มไม่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วผมเนี่ยตอนนั้นที่อยู่ช่องแคร์นี่ไม่ดีผมก็ไอ้หามีคนตัดผ้าตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะแต่งงานใช่ไหม
แต่งานพวกนี้พวกกันแหละรู้จักกันเป็นลูกค้าผมมันบอกกับผมผมบอกกับผมว่าเออไอ้ห่าตัดผ้าหน้าเสื้อผ้าแล้วช่างถ่ายรูปผ่านช่างถ่ายรูปทำยังไงดีวะช่างถ่ายรูปก็เต็มช่างถ่ายรูปก็บอกว่าเขาไม่ว่างไม่ว่างเขามีนัดแล้วครับเขาก็เลยหาช่างเดินทางแค่หาช่างถ่ายรูปถามไม่ได้ก็เลยเอ๊ะผมมีซื้อกล้องมาจากหาดใหญ่หลานชายเคยไปซื้อกล้องมาแล้วซื้อกล้องมาจากหาดใหญ่ยาชีก้าตอนนั้นนะยาชีก้ากล้องยาชีก้าใส่ฟิล์มใส่ทานใส่ทานกล้องขนาดนี้มีก้อนหนึ่งโอ้โหถ่ายดีจังนะถ่ายสวยครับก็เลยบอกว่าเออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราต่อไปเปลี่ยนเป็นช่างภาพเออก็เลยวันนั้นก็เลยบอกว่าเออมึงไม่มีเพื่อได้ใช่ไม่มีช่างถ่ายรูปผมเลยอาสาตัวเฮ้ยยอมไปถ่ายรูปกันหน่อยนะพอถ่ายได้นะมีกล้องอยู่พอถ่ายได้จะไปถ่ายให้ไหมผู้น้องบอกไม่มีก็เอาที่ไปที่ไปถ่ายให้หน่อยก็ดีที่นะเขาก็ต้องการช่างอยู่แต่ก่อนช่างถ่ายภาพเท่ดิโอ้วันนั้นแหละไปถ่ายรูปวันนั้นขานั้นที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านของแปดถ่ายรูปไปถ่ายเจ้านั้นเจ้าเดียวดังระเบิดเลยไปเป็นช่างภาพหันอาชีพตัดผ้าก็เอาทั้งข้าวก็เอาหลายอย่างเลยเนี่ยได้งานหนึ่งแพงไหมมันเป็นม้วนม้วนฟิล์มเป็นม้วนไปผมรับภาพละ10 บาทม้วน1/36ภาพก็ได้360แต่ว่าบางคนเขาก็เอาหลายม้วนนะบางคนก็เอาม้วนเดียวคนอยู่ที่จนฐานะเอาผมไม่เกียงเอาถ่ายให้ม้วนเดียวก็ถ่ายให้เคยถ่ายสุดกี่ม้วนโอ้ยงานเราก็ไองานอย่างนี้ไม่ยังมาสี่ห้าม้วนสามสี่ม้วนอย่างที่นะอย่างร้อยกระทงนี่บางทีเป็น10 ม้วนงานเราลอยกระทงไปรับจ้างถ่ายกับคนต่อคนยังไงโอ้เขาถือกระทงไงตามงานลอยกระทงเดือนที่2อ่ะภาพเหล่านี้เราจะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรกล้องโอ้ยนี่กล้องเยอะแล้วพอถ่ายปุ๊บเราไปส่งภาพให้ใครเอาที่หลังเนี่ยอ๋อมันต้องไปล้างก่อนทำไมก่อนต้องล้างไปล้างที่ไหนล้างที่ลพบุรีล้างสมัยก่อนร้านแนวทองก็เปิดร้านแนวทองนครสวรรค์เมื่อก่อนส่งกรุงเทพเลยลพบุรีกรุงเทพล่ะเมื่อก่อนเนี่ยฝากจะได้10 บาทนะเออฝากร้านถ่ายรูปเขาไปล้างอีกทีนึงไปล้างอีกทีนึงกำไรน้อยแล้วอ่ะนี่ถ่ายรูปอยู่กี่ปีโอ้หลายปีตามช่างจำเป็นน่ะถ่ายไปถ่ายมาอ้าวชักชอบจากช่างยาจีก้ามาเล่นนิคอนแล้วอ้าวเท่ขึ้น ยาจีก้าของญี่ปุ่นโอ้ยไอ้นิคอนก็ของญี่ปุ่นนะนิคอนตรงเนี้ยญี่ปุ่นนิโคแมทก็ญี่ปุ่นโอ้มาเล่นนิโคแมทนี่ก็ดีโอ้กล้องมันตกโอ้คงทุนอ่ะกล้องโคแมทเนี่ยครับโอ้ปรับแต่ผมก็เก่งอ่ะตอนจะถ่ายถ่ายเก่งเลยละนี่เป็นช่างภาพยุค80 82อ่ะใช่ถ่ายช่างภาพเป็นถ่ายบางรูปคู่เนี่ยรูปตัวเป็นรูปคู่ก็ได้นะบางเลนบางอะไรเงี้ยผมถ่ายได้หมดสมัยนั้นโอ้ผมก็ศึกษาก็เขาว่าผมยิ่งช่างกับไอ้ช่างด้วยกันก็ว่าช่างด้วยกันเนาะบางคนก็บอกไอ้ช่างกระจอกกระจอกแล้วก็เออไอ้หาเขาดูถูกเราแล้วยิ่งศึกษาใหญ่พอยิ่งจริงกระจอกเยอะจอกผมก็ยิ่งศึกษาดิเลิกจากทำอยู่กี่ปีช่างภาพโอ้ทำจนย้ายมาอยู่นี่เนี่ยย้ายมาอยู่ตากฟ้าตากฟ้าเนี่ยตากฟ้าแต่ก่อนเจริญไหมตากฟ้าเป็นอำเภอแล้วอ๋อเป็นอำเภอแล้วเป็นอำเภอแล้วตากฟ้าสมัยนั้นเป็นอำเภอแล้วครับช่องแคก็ได้รับอนุมัติเป็นกิ่งอำเภอพร้อมตากฟ้านี่ก็มีช่วงหนึ่งนะแต่ผู้นำไม่เคยไม่กระตือร้นที่จะยกฐานะให้เป็นอำเภอเพราะเขาคิดว่าว่าเป็นกำนันก็ดีอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์นายเบมให้นายเบอร์มาเป็นนายอย่างนี้เขาเป็นกำนันท้องแก่อยู่แล้วถ้าจังแหวนเบอร์เขาเป็นลูกน้องนายอำเภออีกไม่ต้องทำเลยเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้นะเลยช่องแคก็เลยไม่ได้เป็นนายเบอร์สักทีผมอยู่ช่องแคนี่หลายครั้งหลายหนนะจะเกือบจะเป็นนายอำเภอก็ไม่ได้เป็นนายอำเภอเพราะยังไงครั้งแรกเลย
พราะสมัยจอมพลป.นี่เขาก็อนุมัติช่องแคบนะแต่พวกนี้โลนผู้การมอพอญี่ปุ่นออกไปมีผู้การมอ4มาอยู่เอ้าเอ้าก็ได้ยินข่าวว่าช่องแคบจะเป็นอำเภอผู้การมอ4ทำเรื่องไปถึงจอมพลป.ขออนุมัติให้สักทีเป็นอำเภอเป็นอำเภอเพราะว่าช่องแคบให้ช่องแคบเป็นอำเภอให้อำเภอไม่เป็นช่องแคบนี่เขาว่าไงผู้การมอก็เป็นสี่ฐานญี่ปุ่นออกไปพอนอสี่นี่มาดูแลมาดูแลทหารก็ทหารอากาศก็มาดูแลก็ทำเรื่องบอกว่าทำเรื่องไปถึงจอมพลป.ว่าถ้าช่องแคบเป็นอำเภอพวกเมียทหารจะลำบากเพราะรถราก็ไปมาลำบากไม่มีทางรถยนต์หรือทำงานก็เลยนี่แหละของั้นเพื่อเห็นแก่ลูกเมียครอบครัวทหารทำเรื่องไปถึงจอมพลป.จอมพลแล้วอนุมัติเพราะช่องแคบก็ยังไม่ได้คำตอบด้วยอนุมัติตาคีเลยเอามาตาคีเป็นอำเภอเป็นอำเภอแล้วก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่นะตาคีมาบูมที่สุดจังหวัดชัยนาทยังอายเลยสมัย GI ตาคีสมัย GI นี่เจริญขนาดไหนโอ้โหเจริญมากเลยขายของเนี่ยยันแจ้งอ่ะยี่สิบชั่วโมงยี่สิบโอ้โหบาเบอร์นี่ได้ไปเที่ยวไปโอ้โหนุ่มผู้หญิงหากินเยอะไหมโอ้โหเยอะแล้วซ่องดังๆอยู่ที่ไหนตาคีเนี่ยถนนแดงถามไปเพื่อเป็นประโยชน์ว่าถนนแดงเนี่ยซ่องเยอะที่สุดล้นฮะล้นมีกี่ห้องมีกี่มีกันโอ้เต็มหมดล้นอ่ะล้นก็ต้องไปข้างเขาอีกทีนึงอ่ะคุณมาอยู่ข้างเขาซอยอะไรนะตรงนี้ซอยตรงนี้ก็ซอยนี้มันหน้าร้านแต่ก่อนต้องซอยชื่อซอยอะไรนะถึงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันข้างเขาเลยอ่ะอีกเขาเลยนะจะมองรักถ้าร้านจะรู้จะมองรักอ่ะซอยนั้นเดินเข้าไปนะถึงนั้นก็มาเปิดถึงนั้นอีกชื่อซอยอะไรนะซอยนั้นจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ถึงนั้นอ่ะโอ้โหเยอะมากหาที่ไหนไม่มีหากินไม่ดีมาหนีมาตะกี้รับรองหากินได้หมดขายของได้หมดทุกอย่างทุกชนิดทุกทหาร GI มันมาที่นี่มันก็มาเสี่ยงตายแล้วก็เนี่ยชีวิตก็ไม่รู้จะได้กลับไปป่ะมันก็ใช้เต็มที่ที่ตาคีเนี่ยนะเดี๋ยวผมมีโอกาสจะไปสัมภาษณ์คนเก่าแก่ของตาคีตาคีตอนนั้นอ่ะเป็นสมัย GI นี่สกีรุ่งเรืองที่สุดจังหวัดชัยนาทยังชิดซ้ายนะไฟเปิดเรืองเลยทั้งสว่างเลยสว่างถึงจะเรืองไปถึงเกือบบอร์ดอีเกือบจะหน้าวินดาหน้าพอตัดถนนสายเอเชียทุกอย่างเปลี่ยนไปโอ้เอเชียนี่มันสีดำแล้วเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนมันคนไปทางรถไฟใช่ความเจริญจะอยู่ริมทางรถไฟโอ้ใช่แต่พอตัดถนนสายเอเชียจบเลยริมทางรถไฟเงียบเหงาเลยนี่มันเริ่มเงียบมาตรงตอนนี้แล้วเงียบไปไหนถนนหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็วิ่งจากกรุงเทพยันเชียงใหม่เนี่ยนะพิษณุโลกสายเก่าเนี่ยนะเออเนี่ยโลกสายนู้นนะสายนู้นอ่ะสายจะไอ้เข้าถ้าไอ้เข้าโคกสมงนะตาคีโคกสมงนี่เข้าเพชรบุรีเนี่ยไอ้เส้นนี้ตัดก่อนสายเอเชียโอ้ยก่อนที่ก่อนทำไมมันโอ้ต้องไปเชียงใหม่นะครับต้องไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นเดียวเส้นนี้เส้นเดียวไปถึงเชียงรายอยู่เลยทำไมนั่นเนี่ยครับพอตัดเอสายเอเชียเอเชียทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยเปลี่ยนแปลงความเจริญไปอยู่ทางฝั่งนู้นนะมันแหละไปความเจริญมันก็น้าห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะครับห้องน้ำห้องนี้มันกดไม่ได้สักคนมีจุดพาไปครับผมไม่เป็นไรพอถนนสายเอเชียหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปทางนี้ไม่ใช่เลยนะก็ถ้าตัดถ้าทางแยกพอตรงนู้นตัดถนนไม่ไอรถบัสไม่เคยผ่านใช่ไหมรถบัสไม่เคยผ่านแล้วตอนเนี้ยก็เงียบผ่านทางแยกมันก็เจริญกว่านี้นะเฮ้ยผมเนี่ยนะแต่ทางแยกเพิ่มแล้วคนจีนอยู่เยอะตลาดเกษตรชัยเขาเรียกเกษตรชัยอ๋อถ้าใครแต่ก่อนนู้นรถที่ไปเชียงใหม่ไปเหนือเนี่ยครับต้องวิ่งผ่านเส้นนี้ความเจริญอยู่ที่นี้อ๋อใช่เพราะตัดลงมาจบเลยจบแค่นี้จบเลยหมายเลขหนึ่งจบถนนหมายเลขหนึ่งจบเลยเขาไปพหลแทนใช่ไปพหลไม่ใช่พหลเนี่ยจบอ่ะเอเชียก็อ๋ออันนี้พหลโยธินเออเนี่ยพหลโยธินละหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยไง
ขอปลดขอสดสายเอเชียเงียบเงียบอ่าได้รถไฟช่องแคก็มาเงียบตอนรถจักรรถจักรมาใช้ดีเซนอ๋อคุณไม่ใช้ช่องแคก็จบสถานีช่องแคเนี่ยไม่ใช่เป็นชุมทางเพื่อจะเติมเชื้อเพลิงไม่ใช่แล้วอ่าแล้วการรถไฟก็ยังจะเก็บค่าที่ให้เหมือนเดิมอัตราเดิมการรถไฟจะเก็บว่าตอนเหมือนตอนที่รุ่งเรืองเออเนี่ยมันคนช่องแคก็เลยคัดค้านกันพี่ชายผมก็เป็นคนคัดค้านรายใหญ่เลยในจังหวัดอ่ะคือผมว่ามันไปได้ยังไงอ่ะมันเพราะว่าทุกวันนี้กิจกรรมมาก่อนนี้รถเร็วรถเร็วต้องจอดแล้วทุกวันนี้ไม่จอดฮะเราจะให้เหมือนเก่าได้ยังไงจะเก็บเหมือนเก่าได้ไงถ้าเช่าที่จะให้เหมือนเก่าตอนหลังนี่เขารู้สึกว่าถ้าเขาที่รู้มารู้สึกว่าทางสภาเขาอนุมัติแล้วนะว่าเห็นด้วยแล้วว่าช่องแคร์ควรจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสถานีรถไฟมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วอันนี้ก็อันนี้สูงนี่ก็อำเภอมันมีก็ได้รับด้วยนะเพราะคนช่องแคร์ทู่มาเรื่องนี้พี่ชายผมเป็นหัวโจกนะเรื่องนี้คืออันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่ทันนะครับไม่ทันไอพวกที่ตัดไม้ขายเขาทำอะไรไอสิ่งที่ไอช่วงที่ตัดหลักก้าวหรือแบบเขาโอ้เดี๋ยวนี้ไม้ก็เรียบร้อยแล้วป่าหมดแล้วเขาตัดเลี่ยนเลยก็โหสมัยก่อนรถไฟอ่ะรถกระบวนนะมาก่อนก็ใช่งี้ต้องมาเติมฟืนที่นี่แล้วฟืนที่ช่องแคร์ก็เอาฟืนแบบน้องปลายรางเนี่ยมันก็คือปลายรางสถานีปลายรางเออปลายรางก็เอาฟืนน่ะจากหัวหวายเขาบอกตอนปลายรางตอนนี้เป็นอะไรก็อุปนิสัมบนอุดมปัญญาตำบลอุดมปัญญาอุดมธัญญาอะไรนะอุดมธัญญาอุดมธัญญาเป็นปลายรางของสถานีรถไฟเป็นอดีตเคยไปดูไหมตอนเด็กๆสมัยนั้นไหมสมัยพื้นสมัยนี้เคยไปดีไปส่งน้ำมันของเราเคยไปสมัยไอ้รางรถไฟเขาเปลี่ยนไปไหนรางไฟว่ารู้สึกเปลี่ยนแล้วนะบอกเปลี่ยนถนนนะไม่เปลี่ยนเป็นถนนเมื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นถนนด้วยใช่ครับอาจจะเปลี่ยนถนนด้วยใช่ครับทั่วเนี่ยเป็นถนนเป็นรถไฟเป็นถนนรถยนต์แล้วนะครับอาจจะอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่แน่นอนนะผมไปดูหนังที่ไหนโอ้หนังช่องแคร์ก็สมัยก่อนช่องแคร์มีหรอโอ้ยังช่องแคร์นะมีโรงหนังกี่โรงรวมอ๋อสองโรงดิเอาตำบลช่องแคร์มีนะโรงหนังสองโรงคิดว่าโรงเดียวชื่อโรงหนังอะไรโรงหนังมันยังไม่มีโรงหนังเป็นโรงเลือกเกเป็นโรงเลือกเกก่อนเป็นโขนอนุมานอนุมานไปดูเขาปะเผาโลกาไม่ได้ไปดูยังเด็กเผาโลกาเผาจนยึดกันวิกแรกน่ะไฟไหม้นะไหม้ไปเลยเผาโลกาเผาจนเขามาสร้างโรงหนังตอนไหนเรามาวิสมานก็ย้ายมาโรงหนังอะไรนะโรงหนังตมานดิโรงหนังสมานตมานเป็นโรงตมานตมานเป็นโรงทำโรงหนังยุคคนแรกคนท้องแก่เผาไหม้ก็ย้ายมาอยู่หลังข้างหลังตลาดนี่หน่อยนึงครับมาสร้างโรงวิทย์อีกเหมือนกันนะโรงหนังเป็นโรงหนังไม้แล้วก็หนังก็มีมาฉายวงก็มาฉายเป็นโรงลิเกบ้างโรงหนังบ้างโรงหนังนะโรงหนังว่าเพียงทางก็เลยมาสร้างเฉลิมชัยเป็นโรงหนังเฉลิมชัยโรงหนังสมัยก่อนนี้มันเป็นเกตนะเป็นเกตเอออย่างเกตจังอำเภอโรงหนังก็ไอ้อย่างเอ็นวิทเพลลี่มาเนี่ยนะเอ็นวิทมาก็สมัยก่อนนี้ก็ต้องเข้าโรงหนังมันมีก่อนบ้านมีเออบ้านมีก่อนก็คนจะแห่ไปอำเภอบ้านมีมีโรงหนังมันมีโรงหนังดิบางทีเมื่อก่อนนี้ตู้เลยลพบุรีเลยโอ้ยังไปดูหนังที่ลพบุรีเสร็จแล้วมาบ้านมีสระแก้วโรงหนังวันนี้ลพบุรีสระแก้วนะไม่ใช่โรงหนังในเมืองตัวเมืองสระแก้วอันดับเมื่อก่อนนี้คนก็ไปอยู่คนที่สระแก้วแล้วก็บ้านมีมั่งตอนหลังมันมีก็มีโรงหนังตอนหลังเฉลิมชัยนี่ก็มีแล้วแต่ว่าหลังโรงหนังเที่ยวแปลงเกตเนี่ยยังไม่เข้าโรงนู้นเลยยังไม่เข้าโรงหนังอำเภอเลยไปเข้าสองตำบลได้ไงเนี่ยก็ต้องมาเข้าคนก็อยากดูก่อนเขาอ้าวไปเลยไปบ้านมีไปรถวันนี้รถลบบุรีมาถึงโน่นเข้าเย็นแล้วไปพักลงมันมีไปลงไปดูหนังมันมีกันเนี่ยอย่างเงี้ย
เรานานกว่าเชื่ออีนะกว่าจะรอมาเข้าโรงพยาบาลช่องแคร์นี่อีนานคนก็นั่งไปดูบ้านที่บ้านนี่เออแต่โรงพยาบาลสมัยก่อนที่เพื่อนที่ถูกก็ลุงหวังลุงระพาลุงระพาลุงระพาตะกี้จีไอเข้าโอ้โหคนเพียบเมื่อกี้ไอเด็ดไอ้ด้วนเนี่ยโอ้โหไปดูด้วยเหรออ๋อเดี๋ยวมันไม่ดูอ่ะไอ้หวังอยู่เดี๋ยวได้ดูนะทันนึงคุณได้ทันป่ะครับเคยได้ดูย้อนหลังโอ้จะเรียกมันอายุอะไรนะ54โอ้ยังไม่ทันไม่ทันไม่ทันผมอายุเท่าลูกเอียเนี่ยคนที่อะไรโอ้ยคนนี้ไม่น่าดีกว่าไอ้เด็กคนเล็กก็น่าดีกว่าเท่ากับลูกคนเล็กนี่แหละครับมาเจอคนใน80นะครับผมจะให้ฟังเล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตโอ้ไม่ถึงแต่ก่อนต้องตาขี่ไม่มีรถไม่ต้องมารถไฟอย่างเดียวใช่โอ้ยจะหมายก่อนไม่ต้องขี่ไม่บางทีโอ้ยชงแคร์ถูกปล้นอ่ะปล้นมาชงแคร์นี่เดี๋ยวก่อนมีการปล้นตลาดชงแคร์ตอนนั้นเกิดได้เหรอโอ้ยเพื่อนผมร้านเพื่อนผมเองอ่ะเขาปล้นทั้งตลาดหรือปล้นคนเดียวปล้นที่จุกนั้นกระจกนั้นเลยเออจุกนั้นร้านจี้หวนจันร้านจี้หวงนี่เขาขายอะไรร้านจี้หวนจันขายยาขายยาเขาปล้นร้านนี้เหรอแล้วก็มาปล้นร้านนี้ร้านนี้มันรวยเหรอโอ้โหเขาขายยาดีเลยรวยสมัยนั้นก็รวยแต่ร้านทองก็มีเยื่อข้างไงแต่ก่อนนู้นผมไม่ปล้นร้านทองเขาปล้นร้านขายยาแล้วตอนนั้นก็มีร้านทองด้วยได้สองออดเขาปล้นตลาดตะคีอันนี้ข่าวดังมากบางทีไม่ปล้นนะไอ้ช่องแกะอันนี้ข่าวดังมากเขาปิดตลาดปล้นเหรอเออใช่ยาปล้นใช่นี่นะครับนี่ปล้นก่อนท่าเรือนะปล้นที่ช่องแคก่อนแล้วก็ไปปล้นท่าเรืออีกท่าเรือนี่มันทีหลังโจรก๊กเดียวกันไหมมันก๊กเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ท่าเรือนี่ทำไมจอมมันผลิตเลยยิงจับได้ยิงหน้าธนีนะยิงหน้าธนีตำรวจจับได้ที่จอมโจรสลิดมาเลยสมัยจอมมันตำรวจจับได้มั้งจับได้แล้วก็ผมมันสลิดประมาณว่ายิงเป้าเลยต่อหน้าถ้าทำเครื่องหมายประหารที่หน้าสถานีเลยไหนสถานีตำรวจตาเคียนะใช่มันสถานีไอ้บ้านมีมันหมอบ้านหมอที่มันท่าเรือมันหมอน่ะท่าเรือที่ท่าเรือได้อำเภอท่าเรือเออท่าเรือเนี่ยรวมเขาจับตรงนั้นแล้วเขายิงเป้าทิ้งเลยเขามาขี่วันไม่รู้จับได้แล้วก็เขาก็สอยทิ้งนั่นเลยตำรวจตาเคียนายตำรวจตาเคียนสมัยนั้นยกพันตีรัวเอกเนี่ยร้อยเอกง่วงนอนตอนสมัยนั้นอ่ะก็ยังไปเป็นมือสังหารอยู่หนึ่งเป็นมือสังหารเสือชุดเนี้ยนี่นะครับเรื่องเล่าจากเฮียซัวในวัย82ปีทันโจรปล้นเว้ยเฮ้ยตอนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่พูดถึงโจรนี่น่ากลัวน่ากลัวสิน่ากลัวโจรปล้นน่ากลัวสมัยนั้นแม่มันยิงโอ้โหตอนปนมาโรแกมันยิงปืนไอ้เดี๋ยวผู้คนที่ตอนที่อยู่ตากฟ้าตอนนั้นมีไฟยังที่นี่ฮะตอนที่อยู่ตากฟ้าที่นี่มีไฟยังไฟฟ้าเหรออ่ามีแล้วผมมันมีปี31มีแล้วมีแล้วแล้วก่อนช่องแคร์มีไฟตอนปีไหนโอ้ยพันช่องแคร์โอ้ยมันมีอย่างนี้ช่องแคร์เขาไม่จะมีไฟการไฟฟ้านี่เข้าไปเลยนะมันมีจากของตานิดอะโรงไฟฟ้าของเอกชนโรงไฟฟ้าตานิดตานิดมันมีตานิดบ้านนี้เนี่ยทำปั่นไฟฟ้าขายทั้งไฟฟ้าทำหนังเอาหนังขายด้วยขายหนังทุกเอาไปติดวิกติดอะไรเงี้ยเป็นคนปิดวิกหนังด้วยเอามีหนังมีเหลืองอ๋อนายสนิทเป็นเจ้าของโรงงานไฟโรงไฟฟ้าช่องแคร์เพื่อปั่นไฟฟ้าทายาทเขายังอยู่ไหมโอ้ไม่รู้นะทายาททุกวันนี้โอ้โหมันนานเหลือเกินแล้วอ่ะสมัยนั้นปั่นไฟแค่ครึ่งคืนครึ่งคืนแล้วก็ดับเขาลากสายเองเหรอฮะเขาลากสายเองเขามีขนาดจะใช้ไฟฟ้าเขาก็ติดให้คนไหนจะใช้ไฟฟ้าก็ติดให้สมัยก่อนอ่ะตันนิดโอ้ยคือถวายในก่อนชีวิตมีเรื่องราวเยอะแยะโอ้ยสิฮะเมื่อก่อนนี้พอร้านเสื้อผ้าจะมาพอมันดับเนี่ยไฟฟ้าดับตะกี้ก็ไปยุ่งสิใช้เชียงยมยุใช้ขาใช้กัดขี่เป้านะครับเลยไม่มีปัญหาอืมได้ใช้เชียงยมยุเอียก่อนจบคลิปนี้เฮียใช้เงินตั้งแต่ตอนเด็กวันละกี่บาทโอ้ยก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์ฮะก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์
ตอนนี้เป็น50บาทไม่อิ่มโอ้50ตังค์สมัยก่อนโอ้ก็ทำอร่อยด้วยอิ่มแน่นอนแต่ตอนนี้50บาทนี้คิดแล้วต้องคิดแล้วคิดอีกมันถ้าพูดถึงว่า50ตังค์สมัยก่อนมันก็เป็นชามอะไรอย่างชามเปย์ใหญ่ชามเปย์ชามก๋วยเตี๋ยวเลยเออชามเปย์เขาจะนี่เขาลักษณะของชามก๋วยเตี๋ยวชามเปย์เมื่อก่อนเนี่ยนี่นะครับเจาะตำนานเจาะเวลาหาดีกับเฮียซัวในวัย82ปีครับในเมื่อในยุคที่อำเภอช่องแคจะเริญกว่าอำเภอตะเคียอุ้ยสมัยเป็นตำบลด้วยกันตำบลตะคีชู้ไม่ได้หรอกก็ใครอยากบูชาพระของเฮียซัวก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้เชิญได้เลยจะเรื่องเชื่อเรื่องเก๊เรื่องเก๊เรื่องแท้นี่ครับพิสูจน์ได้ไม่ใช่แท้แค่ปากมีพยานให้เห็นหลักฐานให้เห็นครับว่ามันต่างกันนี่ครับผมข้อผิดเบอร์บอกแล้วครับเบอร์บอกแล้วบอกเบอร์ทีดิเบอร์โดนคลิปเดียวคลิปเดียวคลิปเดียว082 082 165 165 69 69 68 68ส่วนถ้าอาจารย์นั่นคือจะชี้เพียงการพิสูจน์เชิญเรียกเฮียซัวได้นะครับครับรุ่นพ่อก็เรียกเฮียได้นะครับ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 ไม่ถือขอบคุณครับเยซัวครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเมื่อไหร่เช่นเดียวกันต่อไป